بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้ได้กลับมาพบกันนะครับที่อาคารบินดาวูดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งในครั้งที่ผ่านมาเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องเรื่องของความอิจฉานะอิจฉาเขาเราพินาศซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็มาจากชัยฏอนมารร้ายนะครับแล้วก็ได้ยกตัวอย่างถึงเรื่องของบางเรื่องราวของชัยฏอนมารร้ายนะครับเล่ห์เหลี่ยมของชัยฏอนมารร้ายนะครับให้กับพี่น้องวันนี้เนี่ยนะครับเราได้นำเอารายละเอียดอีกนิดหนึ่งมาเสริมนะครับให้กับพี่น้องว่าชัยฏอนมารร้ายเนี่ยความจังของมันนะครับครั้งที่แล้วเรายังจำได้ไหมว่าอิจฉาครั้งแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นบนฟากฟ้านะไม่ใช่เรื่องธรรมดานะความจริงบนฟ้าไม่น่าจะมีใครอิจฉาใช่ไหมแต่ว่ามีนะบนฟ้าก็มีผู้ที่อิจฉามันอิจฉามาตั้งแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างนบีอาดัมแล้วนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยมันก็ยังอิจฉาอยู่นะมันไม่ได้หยุดจากการอิจฉาหรือว่าหยุดจากการทำงานนะครับในหน้าที่ของมันที่มันสาบานกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไว้นะครับมันสาบานกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาบานว่ายังไงรู้ไหมสาบานว่าฟาบิอิสซาติกะขอสาบานกับเกียรติความเกรียงไกรของพระองค์ท่านคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาอุกเวลาอุกเวียนนะฮุมอัจมาอินฉันจะขอทำให้พวกเขาเหล่านั้นหมายถึงพวกลูกหลานของนบีอาดัมเนี่ยออกนอกแนวทางทั้งหมดนะครับมันพูดมันจะเอาหมดเลยนะชัยฏอนเนี่ยที่มันพูดมันเอาหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวเราต้องตั้งรับให้ดีว่าทำอย่างไรที่เราเนี่ยจะไม่ตกไปอยู่ในบ่วงในกลลวงของชัยฏอนมารร้ายนะครับดังครั้งหนึ่งที่ผมได้นำเอาเรื่องเล่านะครับที่มีปรากฏอยู่ในหนังสือของท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมนะครับที่ชื่อว่าหนังสือตัลฮีซุลอิบลีสแปลว่ากลลวงกลลวงวิธีการหลอกลวงของอิบลีสว่าจากวันที่มันบอกความอิจฉาของมันที่เกิดขึ้นเนี่ยจากวันที่มันบอกนะว่ามันจะพยายามในการที่จะล่อลวงหลอกลวงลูกหลานของนบีอาดัมให้ได้เยอะที่สุดเลยเนี่ยตั้งแต่วันแรกอิจฉาครั้งแรกที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นบนฟ้าฟ้าเนี่ยในขณะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างนบีอาดัมอยู่มันก็ไปด้อมๆมองๆแล้วก็บอกว่าอินซุลลิตตาไลยะละอักซิยันนักวะอินซุลลิตตัวไลกะละอัลกันนักบอกหากมาดแม้นว่าถ้าเรามีอำนาจเหนือถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้อำนาจกับชัยฏอนนั้นเหนือกว่านบีอาดัมที่อัลลอฮฺกำลังสร้างละอัลกันนักฉันจะทำลายแกชัยฏอนมันพูดอย่างนั้นวะลาอินซุลลิตาไลยะละอัซียันนักแต่ถ้าหากว่าวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างแกเสร็จเรียบร้อยแล้วอาดัมแล้วก็อัลลอฮ์ให้อำนาจแกอยู่เหนือ
ให้อำนาจแกอยู่เหนือใครเหนือชัยฏอนเนี่ยละอะซียันนักฉันจะทรยศท่านเห็นไหมครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นความอิจฉานะเนื่องจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้สุญูดก็ไม่สุญูดไม่อะไรทั้งนั้นนั่นอิจฉาครั้งที่หนึ่งทวนก่อนนะเราทวนก่อนอิจฉาครั้งที่สองที่เกิดบนโลกใบนี้คือการที่ลูกของนบีอาดัมนะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนบีอาดัมพอสร้างนบีอาดัมมาแล้วให้ลูกมาท้องละคู่ท้องละคู่แล้วก็ให้สลับท้องเนี่ยแต่งงานกันเสร็จแล้วเป็นยังไงอ่ะกอบีลไม่ยอมที่จะแต่งงานกับน้องอีกคนที่อยู่ในท้องอื่นนะจะแต่งกับอะไรกับอิกลีมาที่มาในท้องเดียวกันซึ่งมีความสวยงามตามตาของเขาอ่ะเขาบอกว่าสวยอ่ะคนเนี้ยเขาจะเอาอ่ะเขาอยากครอบครองคนนี้แล้วที่สุดเป็นยังไงอิจฉาครั้งนี้ก็นำพามาสู่การฆ่าเห็นไหมครับนำพามาสู่การทำลายล้างเพราะความอยากได้เพราะความอยากครอบครองท่านบอกแล้วนะว่าไอ้โรคนี้เนี่ยไอ้โรคอิจฉาริษยาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่อะไรแค่บนฟ้าอย่างเดียวแล้วก็เกิดขึ้นบนดินแล้วก็เกิดขึ้นเนี่ยคนอื่นๆมันถึงจะอิจฉากันได้นี่พี่น้องท้องเดียวกันมันก็อิจฉาเห็นไหมครับแล้วก็พออิจฉาแล้วเป็นไงล่ะเสียหายโรคนี้พอเกิดขึ้นที่ใครเสียหายที่นั่นนะครับอิจฉาต่อมาอิจฉาลูกของนบียะกูบนะครับก็อิจฉาหาว่าพ่อรักลูกมากกว่าลูกเล็กรักน้องรักนบียูซุฟเนี่ยมากกว่าคนอื่นๆบอกหน้าหนูอุสบะตุมมินฮูไอที่พ่อเอามารักเราเนี่ยนะรวมกันแล้วคือเศษเสี้ยวที่เหลือที่รักจากน้องแล้วคือรักน้องนะทุ่มเทรักหมดเลยแต่ว่าที่พวกเรา9คน10คนที่ได้รักในที่พ่อมารักเราเนี่ยคือเหลือแล้วเห็นไหมพอคิดอย่างนี้เป็นยังไงมันก็สร้างความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของความอิจฉาริษยาบางทีไอ้คนที่มันอิจฉาริษยาเนี่ยนะมันคิดในสิ่งที่เราคิดไม่ได้ถ้าเราไม่เคยอิจฉาริษยาเนี่ยเราคิดไม่ได้หรอกนะเช่นนบีอาดัมอ่ะนบีอาดัมนบีทุกนบีทําฮัจญ์นะหลังจากที่บอกแล้วว่าต้องสลับคู่แต่งงานกันแล้วก็บอกว่าอิกลิมาต้องแต่งกับฮาบีนนะกอบีนก็ต้องแต่งกับน้องคนอื่นกอบีนน่ะนะแต่กอบีนไม่ยอมนบีอาดัมบอกเอาไม่เมื่อไม่ยอมทํากุรบานแล้วกันตัดสินเอาไว้อย่างนั้นเมื่อไม่ยอมทํากุรบานแล้วกันแล้วก็ถ้าอัลเลาะห์รับกุรบานใครก็คนนั้นเป็นไงคนนั้นได้แต่งกับน้องอัลเลาะห์ก็ส่งไฟมารับกุรบานของฮาบีนไม่รับกุรบานของกอบีนรู้ไหมไอ้นี่คิดยังไงไอ้กอบีนคิดยังไงกอบีนบอกว่าในช่วงที่พ่อไม่อยู่เนี่ยรู้ละพ่อน่ะไปขอดุอาจากอัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์รับกุรบานของน้องไม่อะไรไม่รับไอ้รับกุรบานของพี่ไม่ให้รับกุรบานของเราคิดได้เห็นป่ะมันเนี่ยเรื่องเราคิดไม่ถึงทั้งนั้นเลยมันคิดได้ยังไงนี่แหละเหตุที่เกิดขึ้นที่สร้างความอะไรความเสื่อมเสียบนหน้าผืนแผ่นดินที่ทำให้เกิดการถ้าการทำลายนั่นเกิดขึ้นนะเป็นอาชญากรรมครั้งแรกบนโลกใบนี้การฆ่าเกิดขึ้นด้วยกับความอิจฉาริษยานบียูซุฟเกือบที่จะตายก็เพราะอิจฉาริษยาด้วยเหตุนี้เนี่ยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อาวุธมานะให้อาวุธมาที่เราบอกกันที่คุยกันเอาไว้ก็คือว่านบีเองก็ถูกการกระทำเนี่ยถูกทำคุณไสเนี่ยถูกทำได้ยังไงเพราะยะฮูดอิจฉานะนบีก็โดนอะไรโดนคุณไสโดนไสยศาสตร์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ลงสองซูเราะห์นี้มานะสองซูเราะห์นี้มีทั้งหมด11อายะห์ด้วยกันซูเราะห์อันนาส6อายะห์ซูเราะห์อันฟะลักห้าอายะห์รวมกันเป็น11อายะห์นั่นมีเรื่องนะครับที่เป็นมูลเหตุในการประทานซูเราะห์2ซูเราะห์นี้มาเนี่ยเนื่องจากว่าคนยะฮูดีนัสรอนีนั้นทำคุณไสทำไสยศาสตร์โดยเอาเส้นผมที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นอะไรที่ติดอยู่ที่หวีเอาไปผูกกระหมวดแล้วก็เป่าทำไสยศาสตร์ใส่นะ
นบีก็เป็นคนแบบไหนเมื่อลอยไปแล้วที่สุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงส่งให้ท่านให้ยิบรีลนั้นมาแก้นะมาบอกกับนบีวันนี้มาบอกนบีว่านบีเนี่ยถูกทำคุณสายให้แก้ไสยศาสตร์ก็สอนสองสูรอนี้เพราะฉะนั้นสองสูรอนี้เป็นสองสูรอที่แก้คุณไสแก้ไสยศาสตร์แก้ความอิจฉาริษยาแก้สิ่งที่ชัยฏอนมารร้ายเนี่ยมันมาวิสวาสในหัวใจของเราเห็นมั้ยชัยฏอนเนี่ยมีอยู่2อย่างด้วยกันชัยฏอนมีอยู่2อย่างด้วยกันถามว่าเอามาจากไหนล่ะที่แบ่งได้แบ่งพวกน่ะนะเอามาจากกุรอานเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบ่งเอาไว้ในตอนท้ายซูเราะห์อันนาสว่ามีนั้นยินนะติวันนาสไซตอนที่มาจากยินนะเรามองไม่เห็นตัวมันก็อิจฉาริษยานะครับพอเวลามันอิจฉาริษยาเนี่ยมันทำไงมันเข้าไปอยู่ในเลือดเรามันทำให้เราคิดทำให้เราพุ่งพานมาวิสวาสคุยเรื่องอะไรก็แล้วแต่พาให้เป็นเรื่องที่ไม่ทำนะครับในเรื่องที่เป็นความดีเนี่ยเหออกทั้งหมดเลยนะครับอีกชนิดหนึ่งไซตอนอีกชนิดหนึ่งก็คือไซตอนที่มาจากอินมีนั่นยินนติวันนาสอันนาสนะมาจากมนุษย์เห็นไหมแต่เนี่ยไอ้ชัยฏอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยเราเคยเห็นไหมว่ามีใครมาจูงมือไหมพอเวลาเราบอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เนี่ยที่อาคารบินดาวูดเนี่ยเขามีบรรยายมีไหมมันมานั่งข้างเราแล้วมันก็มาคุยว่ามึงอย่าไปนะมึงอย่าไปมึงไปไม่ได้พอเราจะไปมันจับมือมันดึงมือเราไปที่อื่นไม่มีนะครับไม่มีอันนั้นชัยฏอนที่มาจากมนุษย์เนี่ยเราระวังมันได้ไงหรือถ้ามันมาพูดเราก็สามารถที่จะโต้ตอบเหตุผลกับมันได้ถ้ามันมานั่งแล้วบอกว่ามึงอย่าไปเลยมึงอย่าไปมึงเชื่อกูสิมึงอยู่มึงนั่งอยู่นี่แหละหรือพอเราจะไปมันมาจูงมือเราไปที่อื่นเนี่ยเราสามารถที่จะโต้ตอบมันได้ว่าทำไมมึงมาห้ามเราอาจจะยิงคำถามกลับไปว่าเพราะอะไรมาห้ามเขาจะไปทำดีเขาจะไปฟังเขาไปนะครับอันเนี้ยจะน้อยมากเลยไอ้อย่างที่เป็นมนุษย์แล้วมันจะมาขัดขวางเราเนี่ยแต่ชัยฏอนที่มันขัดขวางเราคือมันมาวิสวาสนะคำว่าอัลลีวัสวิสุฟีสุดูรินัสเนี่ยก็คือชัยฏอนที่มันมาทำอะไรมันมาวิ่งอยู่ในเลือดของเราแล้วมันมาวิสวาสเราทำให้เราเนี่ยคิดไอ้นู่นคิดไอ้นี่คิดไอ้นั่นนะคิดของที่จะไปก็บอกคิดอย่าไปเลยคิดในเรื่องที่ไม่ดีทั้งหมดเลยมาทำให้เราพุ่งพานทั้งหมดอันเนี้ยเหตุที่เกิดขึ้นก็คือมันอิจฉาริษยาเราเพราะมันนั่นอยู่ในละหนัดอยู่ในการสาบแช่งของอัลลอฮฺสุบานุตาลาตลอดไปอิลายามิดีนอิลายามียุบอาซูนอัลลอฮฺบอกจนกระทั่งวันกิยามัตวันฟื้นคืนชีพชัยฏอนมันก็ถูกสาบแช่งอยู่อย่างนั้นแหละมันก็อิจฉาเพราะฉะนั้นทำไมพอเวลาอันเวลาเราละหมาดเวลาเราสุญูดเนี่ยในอัลกุรอานเนี่ยมีสุญูดอยู่15ที่ด้วยกันสุญูดติลาวะห์นะสุญูดแต่ละครั้งชัยฏอนมันร้องลั่นเลยนะมันร้องลั่นเลยเพราะอะไรอ่ะก็เพราะวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้สุญูดมันไม่สุญูดพอเวลามันเห็นเราพอเวลาเราสุญูดเนี่ยมันอิจฉาเราแต่เราทำอะไรไม่ได้มันอิจฉาเราแต่มันทำอะไรเราไม่ได้มันก็ร้องด้วยกับความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราละหมาดหรือไม่ละหมาดก็ตามนะเราอ่านกุรอานที่เป็นซูเราะห์ที่เป็นอะไรมีให้มีการสุญูดติลาวะห์พอเวลาเราสุญูดนั้นพอเวลาเราสุญูดเนี่ยชัยฏอนเป็นไงชัยฏอนมันจะเจ็บปวดมันจะปวดร้าวมันจะร้องไห้มันจะคร่ำครวญเห็นไหมครับอันนี้เป็นเหตุที่มันอิจฉาริษยาอัลเลาะห์ใช่ให้มันสยุดมันไม่สยุดเพราะเราสยุดมันก็ทำอะไรไม่ได้มันขวางอะไรเราก็ไม่ได้เห็นมั้ยมันก็มีแต่ความเจ็บปวดนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับชัยฏอนมารร้ายเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านเจอตรงไหนที่ทำเป็นรูปนะเป็นรูปโดมเอาไว้ให้เราสยุดนะเราก็สยุดตอนท้ายจบของอายะห์ที่มีรูปโดมเอาไว้เราสยุดเขาเรียกสยุดติลาวะห์นะครับอันนั้นเราได้ผลบุญด้วยแล้วก็สร้างความเจ็บปวดให้กับชัยฏอนมารร้ายด้วยอ้าวทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าชัยฏอนเนี่ยแผนการของมันอย่างนี้เนี่ยนะมันทำได้นะคนที่มีอะกีดะห์แข็งมันก็เอายันอ่อนมันเอายันอ่อนเลยนะที่จะเล่าให้ฟังคือ
ในหนังสือตัลบีซุบอิบลีสของอิหม่ามอิบนุกัยยิมเนี่ยรู้ไหมเล่เหลี่ยมของมันยังไงมีคนคนหนึ่งนักอยู่ในหมู่บ้านเห็นว่าในหมู่บ้านเนี่ยมันมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งที่คนจะทำอะไรก็แล้วแต่เวลาไม่สบายก็ไปขอกับต้นไม้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะได้อะไรดีๆก็ไปขอกับต้นไม้ได้ดีแล้วก็ไปขอบคุณก็ไปขอบคุณกับต้นไม้ไม่ถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอ้คนนี้ไม่เห็นก็บอกว่าไม่ได้แล้วนี่คือต้นเหตุของชีริกไอ้ต้นนี้เรียกต้นชีริกเพราะนั้นเราต้องกำจัดที่ต้นของมันพอคว้าขวานได้ไปเลยนะไปจะไปอะไรจะไปฟันต้นไม้ในขณะที่เดินไปชัยฏอนมาขวางทางเอาไว้มาขวางทางบอกว่าอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปกลับไปนอนก่อนกลับไปนอนก่อนถ้าไปนอนนะแล้วเช้าขึ้นมาทุกเช้าเนี่ยเปิดใต้หมอนจะได้ตังสองดิรฮัมทุกเช้าเลยไอ้นี่ไม่ไปพอเช้าขึ้นมาเปิดไปใต้หมอนเอามือล้วงไปได้สองดิรฮัมอ้าวอยู่บ้านไม่ต้องไปตัดพอวันที่สองเปิดไปอ้าวได้อีกสองดิรฮัมก็อยู่บ้านไม่คิดถึงแล้วไอ้ต้นชีริกต้นนั้นน่ะต้นที่อะไรจะพาคนออกนอกแนวทางอ่ะไม่ไปยุ่งละเพราะได้ตังค์จะไปยุ่งทำไมเพราะสัญญาไว้ว่าอย่าไปยุ่งกับต้นไม้ต้นนี้เพียงแต่ว่าให้อะไรเช้าขึ้นมาเอาตังค์ไปก่อนละกันพอเช้าที่สามเอามือล้วงไปเปิดดูไม่เจอตังค์พอไม่เจอตังค์ทำไงคว้าขวานอีกแล้วนะคว้าขวานไปอีกไปจะไปฟันก็ไอ้ชัยฏอนก็มายืนขวางทางอยู่อีกแต่หนนี้ไม่ได้มาขวางไม่ได้มาห้ามอะไรละนะมาบอกว่าไม่ว่าอะไรหรอกวันนี้ที่แกจะไปฟันต้นไม้ต้นเนี้ยไปเถอะอยากจะฟันก็ไปฟันจะฟันตรงไหนก็ฟันเถอะเพราะว่าอะไรวันที่แกมาวันนี้กับวันที่แกมาเมื่อ 3-4 วันที่แล้วนั้นมันเนียดต่างกันเนียดมันต่างกันนะเห็นมั้ยเห็นเล่เหลี่ยมของมันมั้ยมันเนียดต่างกันเพราะว่าวันที่มึงมาวันแรกมึงต้องการที่จะมาตัดต้นไม้เนี่ยเนียดเพื่อที่จะทำลายล้างไม่ให้คนทำชิริกเนียดไม่ให้คนจะให้คนเลิกชิริกใช่มั้ยแต่หนนี้พอเวลาไปอะไรวันนี้วันที่มึงมาเนี่ยถึงมาที่มึงมาเนี่ยมึงเนียดอะไรมามึงเปลี่ยนเนียดแล้วมึงเนียดเพราะว่ามึงไม่ได้ตังที่มึงจะมาตัดเพราะมึงไม่ได้ตังนี่ไงมันเปลี่ยนเนียดขนาดนี้นะเมื่อวันนี้มึงจะตัดก็ตัดไปผลไม่เกิดขึ้นอะไรกับกูอีกแล้วนั่นแปลว่าอะไรชัยฏอนมันได้รับความสำเร็จจากการล่อลวงไปแล้วทั้งที่เรารู้ตัวไหมเราไม่รู้ตัวเลยไอ้คนนั้นรู้ตัวไหมมันก็ไม่รู้ตัวเลยนะว่ามันทำอะไรมันพลาดพังกับบ่วงของชัยฏอนไปแล้วไอ้มาเนียดแค่ต่างกันมาเปลี่ยนเนียดเองเอาเงินมาบอกมึงไปมึงไปนอนอยู่ที่บ้านเฉยๆแล้วเช้าขึ้นมามึงเอาเงินไปวันละ2ดิรฮัม2ดิรฮัมนั่นแหละเพราะวันไหนไม่มีเป็นไงไม่มีไปพอไปเนียดมันเปลี่ยนไปแล้วพอเนียดเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่มีผลอะไรชัยฏอนถือว่าไอ้นั่นมันอะไรมันมาเนียดคนละเนียดกับวันที่มันเนียดตอนวันแรกไปแล้วเห็นไหมครับฉะนั้นเราต้องพยายามด้วยเหตุนี้เนี่ยรู้ไหมว่าถามว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สร้างนรกเอาไว้เนี่ยอยากจะให้เราตกนรกไหมไม่อยากผมเคยบอกกับพี่น้องแล้วว่านรกเนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่อยากจะตกจริงๆนะไม่ได้ตกหรอกนะคนไม่อยากจะตกนรกนะไม่ได้ตกหรอกนะก็แค่ฟังเขาแล้วก็บอกฟังไอ้ของที่อะไรก็ตามที่เขาทำเขาบอกให้ปฏิบัติเราก็ปฏิบัติอะไรที่มันปฏิบัติไม่ได้อะไรเราก็อย่าไปปฏิบัติเราก็เลิกแค่นี้มันก็พ้นแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นชัยฏอนมารร้ายมันต้องการที่จะล่อลวงเอาเราเนี่ยไปเป็นพลพรรคของมันในนรกให้มากที่สุดมันก็พยายามในการที่จะทำให้เราเนี่ยเฉยฉัยออกนอกแนวทางไม่ด้วยกับวิธีหนึ่งวิธีใดก็ตามมันก็ทำโดยเห็นนี้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดนทำไม่โดนทำอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้อะไรให้ยิบรีลเอาสองซูเราะห์เนี่ยมาบอกให้เอาสองซูเราะห์เนี่ยมาบอกนะมาบอกเราแล้วก็ดูในสองซูเราะห์นี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกุลอาอูซุบิร็อบบินนาสนะให้มาอ่านก่อนบอกนบีจงกล่าวสิกุลมามูฮัมหมัดจงกล่าวจงประกาศอาอูซุบิร็อบบินนาส
ว่าข้าพเจ้าขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมนุษยชาติต่อพระผู้อภิบาลแห่งมนุษยชาติแห่งมนุษย์ทั้งหลายขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาลิกินนาสพระผู้ทรงเป็นผู้ปกครองแห่งมนุษย์อิลาฮินนาสพระองค์ทรงเป็นผู้ที่เป็นพระเจ้าแห่งมวลมนุษย์ในตอนต้นซูเราะห์เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงลักษณะของการเป็นอะไรรูบูบียะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้ทรงให้ผู้ทรงสร้างต่างๆนะผมบอกกับพี่น้องแล้วว่าให้สังเกตดูให้ดีว่าตรงไหนก็ตามที่อัลลอฮฺตะอาลาขึ้นต้นคำว่ากุนของที่ตกมาหลังจากคำสั่งที่ตกมาหลังจากคำว่ากุนเป็นเรื่องสำคัญทั้งหมดเลยสังเกตดูนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่เป็นคำสั่งใช้เนี่ยกุนเยอะไปหมดเลยทั้งที่อะไรถ้าจะบอกให้นบีขนาดเรื่องละหมาดนะเรื่องละหมาดนะอัลลอฮ์ยังไม่บอกว่าอะไรให้นบีใช้คำว่ากุนก่อนเลยแต่บอกว่าอะไรอากีมิสซอลานบีไปประกาศว่าจงดำรงละหมาดสำคัญไม่ละหมาดสำคัญนะสำคัญนะแต่ว่าพอเรื่องนี้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตายีฮุลคิตอบพูดคำสั่งใช้ผันไปที่นบีบอกนบีจงประกาศเห็นไหมทั้งที่เรื่องละหมาดใครต้องประกาศนะนบีต้องประกาศแต่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่านบีจงประกาศแต่บอกจงละหมาดและนบีก็มาบอกให้ละหมาดนะให้ละหมาดแบบไหนซอลลูกามารอไอตูมูนีอุซอลีให้ละหมาดเหมือนกับที่เห็นว่านบีละหมาดอย่างไรรู้ว่าละหมาดนบีละหมาดแบบไหนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยนะเรื่องที่ตกหลังจากกุนทั้งหมดมีความสำคัญทั้งหมดเลยที่อัลลอฮ์ตะอาลาใช้ให้นบีประกาศกุนมูฮัมหมัดจงประกาศเลยอาอูซุบิร็อบบินนาสข้าพระเจ้าขอความคุ้มครองต่อพระผู้อภิบาลแห่งมนุษย์อันนี้พูดถึงรูบูบียะห์นะเราเคยเรียนแม้แต่เตาฮีดเนี่ยนักวิชาการเตาฮีดเขาจะแบ่งเตาฮีดออกเป็น3อย่างด้วยกันคือเตาฮีดรูบูบียะห์เตาฮีดอูลูฮียะห์เตาฮีดอัลอัสมาวัสซิฟาต3อย่างด้วยกันเตาฮีดรูบูบียะห์ก็พูดถึงเรื่องของอัลลอฮ์ตะอาลาทรงให้ทรงสร้างแล้วก็ทรงให้สิ่งต่างๆบนโลกนี้อูลูฮียะห์เตาฮีดที่เกี่ยวกับเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนเตาฮีดอัลอัสมาวัสซิฟาตเกี่ยวกับเรื่องอะไรพระนามของพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาลักษณะคุณลักษณะของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในซูเราะห์กุลอูซุบิร็อบบินนาสเนี่ยนะพอเวลาเราขึ้นต้นแค่อัลลอฮ์ใช้บอกกุลให้จงมูฮัมหมัดจงประกาศเถิดเนี่ยนะมีเตาฮีดรูบูบียะห์ด้วยอูซุบิร็อบบินนาสอันนี้เรียกเตาฮีดรูบูบียะห์ในอายะห์แรกมาลิกินนาสพูดถึงอัลมุลพูดถึงอำนาจการครอบครองความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอีลาฮินนาสพระผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งมวลมนุษยชาติ3อย่างอัลลอฮ์ใช้ให้นบีขอความคุ้มครองจาก3อย่าง3เตาฮีดด้วยกันนะครับเรื่องของอะไรอำนาจของอัลลอฮ์คุ้มครองต่ออะไรพระผู้ทรงเป็นรอบบุญนาคพระผู้อภิบาลพระผู้ทรงดูแลและอีลาฮินาเตาฮิดอุลูฮียะห์สามอย่างด้วยกันนะครับอัลมุลอัลมาลิกนี่ก็คือผู้ที่ทรงครอบครองอันนี้ก็อยู่ในหมวดของเตาฮิดอัสมาวัสซิฟาตเพราะนั้นสำคัญไหมล่ะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประกาศอย่างนี้ว่าเรื่องที่จะเกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่จะเกิดขึ้นดีว่าอัลลอฮฺใช้ให้นบีขอความคุ้มครองต่อสิ่งที่ต่อให้พ้นจากความชั่วร้ายที่อัลลอฮ์จะกล่าวต่อไปในอายะห์ต่อไปเนี่ยขอความคุ้มครองตั้ง3อย่างลองนึกนะว่าอะไร3อย่างน่ะเหมือนกับหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยขอจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยให้มันมาปกครองปกป้องพวกเราให้พ้นจากนะขอความคุ้มครองจากพระผู้ทรงเป็นร็อบบุนนาสขอความคุ้มครองจากพระผู้ทรงเป็นอิลาฮินนาสขอความคุ้มครองจากพระผู้ทรงเป็นอะไรมาลิกุนนาสพระผู้ทรงครอบครองผู้ทรงตัดสินมีเดชานุภาพในการที่จะตัดสินนะครับอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นเพราะนั้นนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยที่อัลลอฮ์ใช้ให้นบีประกาศอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็ขอความคุ้มครองจากอะไรล่ะกุลาอูซุบิร็อบบินนาสมาลิกินนาสอิลาฮินนาสมินชัรริลวัสวาซินคอนนาสให้พ้นจากความชั่วช้าของชัยฏอนมารร้ายที่มันเข้าไปยุยงส่งเสริมในเลือดของเราไปวิสวาสในตัวเรา
ผมบอกกับพี่น้องแล้วใช่ไหมว่าถ้าหากว่ามันมานั่งอยู่ข้างๆเราเนี่ยเราไม่เอาอย่างมันเราก็ตกกระบาลมันได้แต่มันอยู่ในเลือดของเราเนี่ยมันมาพูดอะไรบางทีเราคิดตามมันได้เราไม่เห็นด้วยว่านี่คือกลลวงของมันนะครับเหมือนกับไอ้คนที่โดนหลอกที่อิบนุกอยยิมเล่าไว้ในหนังสือของท่านน่ะอันนั้นโดนหลอกมาขวางทางเอาไว้แล้วก็มาทำให้เฉออกจากแนวทางใช่มั้ยแต่นี่อะไรนี่มันอยู่ในเลือดคำว่าวัสวาสเนี่ยวิสวาสคือมันมาพุ่งพ่านมาทำให้เราฟุ้งซ่านให้คิดอย่างนู้นให้คิดอย่างนี้คิดเรื่องจะโกงคนมันก็สั่งให้เราคิดคิดเรื่องหาว่าคนอื่นเขาจะว่าเรามันก็สั่งให้เราคิดมันทำให้เราคิดน่ะมันเป็นตัวต้นเหตุต่างๆให้เราคิดว่าคนอื่นเขาไม่ดีคิดว่าอะไรต่างๆนะคิดที่จะนินทาคนอื่นคิดที่จะว่าคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นตัวต้นคิดที่มาทำให้เราคิดเห็นไหมครับด้วยเหตุนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เพราะเราไม่เห็นตัวมันเราเลยต้องอิสติอาซะห์ด้วยกับ3อย่างนี้อิสติอาซะห์ต่ออัลลอฮ์ด้วยกับอะไร3อย่างที่เป็นนามของอัลลอฮ์ที่เป็นลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงเป็นพระเจ้าให้พ้นจากความชั่วช้าแสดงว่าอะไรความชั่วช้าของมันเนี่ยที่อยู่ในซูเราะห์นี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มั้ยอาจารย์บิดีนว่าใหญ่มั้ยถ้าไม่ใหญ่ทำไมอัลลอฮ์ใช้ให้นบีขอความคุ้มครองตั้ง3อย่างก่อนที่จะพูดถึงความชั่วที่มีอยู่ในซูเราะห์นี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่ใหญ่อ่ะเห็นมั้ยนี่ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ตั้งสะอัลลอฮ์ที่เป็นอะไรมาลิกินนาสที่เป็นอิลาฮินนาสที่เป็นร็อบบุนนาสเนี่ยให้พ้นจากความชั่วช้าของชัยฏอนคำว่าอัลวัสวาสวิสวาสก็คืออัชชัยฏอนที่มันเข้าไปอยู่ในเลือดของเราที่ทำให้เราเนี่ยคิดไอ้นู่นคิดไอ้นี่คิดไอ้นั่นมินชัรริลวัสวาสิลคอนนาสอัลลซียูวัสวิสุฟีซุดูรินนาสซึ่งมันเข้าไปทำความอะไรไปป่วนในหัวอกของเราทำให้หัวอกของเราเนี่ยไม่สงบให้คิดนู่นให้คิดนี่ให้คิดเหมือนที่บอกกันแหละนะครับให้คิดอย่างนู้นให้คิดอย่างนี้แล้วก็ไอหัวอกที่คิดเนี่ยนะมันมีทุกคนคนรวยคิดได้ไหมมันก็ต้องคิดคนจนล่ะคิดได้มันก็ต้องคิดคิดทำไมกูถึงที่ได้จนแบบนี้ทำไมเป็นอย่างนู้นให้คิดให้เสียหายคิดได้ชัยฏอนมันทำให้คิดเห็นไหมครับคิดละหมาดก็จนไม่ต้องละหมาดหรอกนั่งมึงละหมาดมาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะรวยเลยแล้วก็ให้เราคิดแบบเนี้ยเราเคยไหมล่ะในหัวใจของเราที่เราเคยคิดสิ่งที่ไม่ดีแบบเนี้ยมันพุ่งพ่านขึ้นมาในสิ่งที่ว่าเราไม่น่าจะคิดแต่มันคิดไปได้ยังไงนั่นคือชัยฏอนมันทำให้เราคิดเห็นไหมครับไม่ต้องไปหรอกอัลลอฮ์ไปเรียนไม่ต้องหรอกจะมาทำไมไอ้มาคิดว่าวันเนี้ยมันไม่ว่างมันแย่ไม่ต้องไปถ้าอัลเลาะห์ให้รู้นะรู้เองแหละไม่ต้องคิดแบบเนี้ยนะคิดแบบของที่ไม่ควรจะคิดแต่ก็คิดได้มันมาทำให้หัวอกหัวใจมาพุ่งพ่านอยู่ในหัวอกหัวใจของเราอัลลอฮีวัสวิสุฟีซุดูรินนาสและอัลเลาะห์ก็บอกว่าอะไรที่มันทำให้เราคิดมันพุ่งพ่านต่างๆในหัวอกของเรานั้นมาจากไหนมีนั่นยินนะติวันนาสมาจากยินแล้วก็มาจากมนุษย์นั่นแสดงว่ายินนั้นชัยฏอนนั้นมี2 อย่างด้วยกันในซูเราะห์นี้บอกเอาไว้ชัยฏอนที่เป็นยินเรามองไม่เห็นตัวชัยฏอนอีกชนิดนึงชัยฏอนที่เป็นมนุษย์ที่มองเห็นตัวนะแต่ว่าน้อยเหลือเกินที่เราจะพ่ายแพ้ที่มาเนี่ยก็แค่ยินก็มาในรูปแบบอื่นๆมาชวนทะเลาะมาพูดอย่างนี้ให้ขวางหูให้ทะเลาะกันอ้าวนะครับอันนั้นมาในรูปของมนุษย์แต่น้อยไม่มีหรอกคนที่จะมาอยู่แล้วมาจูงมือเราแล้วก็บอกว่าวันนี้ไม่ต้องไปฟังเขามีบรรยายกันเขามีสอนหนังสือกันวันนี้ไม่ต้องฟังวันนี้ไม่ต้องเปิดรายการเขามีทีวีเขามีรายการศาสนาไม่ต้องเปิดไปดูเพลงใช่ไหมคนที่มาพูดแบบนี้ถ้าเป็นคนชัยฏอนที่เป็นคนมันก็ไม่กล้าพูดเรามันก็ละอายปากแต่ว่าไอ้สิ่งที่ทำให้เราหันเหจากแนวทางที่เที่ยงตรงอย่างนี้มันมาอยู่ในหัวใจในหัวอกของเราฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยให้อายะให้ซูเราะห์ที่มาป้องกันเราให้พ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะอีกซูเราะห์นึงก็เช่นเดียวกันนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ใช้ให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอความคุ้มครองกุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักเห็นมั้ยอันนี้อาอูซุบิร็อบบิลฟะลักมินชัรรีมาคอลักวะมินชัรรีกอซิกินอิซาวะกอบวะมินชัรรินนัฟฟาซาติฟิลอุกอดวะมินชัรรีฮาซิดินอิซาฮะซัด
ในซูเราะห์นี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกมุฮัมมัดจงประกาศแต่ว่าเห็นไหมขอความคุ้มครองจากพระผู้อภิบาลแห่งรุ่งอรุณเพียงอย่างเดียวเท่านั้นให้มาให้พ้นจากอะไรล่ะกุลลอฮุมิร็อบบิลฟะลักมินชัรริมากะลักให้พ้นจากความชั่วช้าที่อัลลอฮ์ทรงสร้างนะอัลลอฮ์สร้างมามีทั้งสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีมินชัรริมากะลักวะมินชัรริกอซิกินอิซาวะกอบว่ามินชัรินนัฟฟาซาติฟินอุกอตอันนี้ตรงตัวเลยหน้าที่เป็นอายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้มาเพราะอายะนี้ซูเราะห์นี้มาแก้ในเรื่องของการทำคุณไสในเรื่องของไสยศาสตร์ที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ถูกยะฮูดทำและที่สำคัญที่สุดคือว่ามินชัรริฮาซิดินอิลาฮัซัดขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกอะไรให้คุ้มครองให้พ้นจากความอิจฉาริษยาของผู้ที่อิจฉาริษยาต่อเมื่อมันนั้นทำการอิจฉาริษยาให้พ้นเห็นไหมครับฉะนั้นเราเองนะครับก็อย่าให้มีความอิจฉาในซูเราะห์เนี่ยป้องกันได้ความหัสัดเนี่ยไม่ให้เราอิจฉาใครแล้วก็ป้องกันจากใครที่จะมาอิจฉาเราด้วยเห็นไหมครับทำไมล่ะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงได้ให้อุปกรณ์ในการที่จะมาป้องกันเรื่องของความวิศวัสของชัยฏอนมันร้ายป้องกันเรื่องของการอิจฉาริษยาเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมาทำลายอามันทำลายการงานของพวกเราทั้งหมดถ้าเราอิจฉาริษยาคนอื่นเขานะเหมือนกับชัยฏอนเห็นมาตั้งแต่แรกมันเลยนะมีใครได้ดีมั่งเห็นไหมมีใครได้ดีมั่งตั้งแต่แรกที่เราอิจฉามันเกิดบนฟ้าอิจฉาแรกที่เกิดเกิดบนฟ้าอิจฉาที่สองเกิดอะไรอิจฉาแรกที่เกิดที่ดินก็มีอิจฉาของลูกของนบีอาดัมมันไม่ได้ทำอะไรให้ได้ดีเลยนะครับเสียเรื่องเสียราวทั้งหมดเลยแต่ที่สำคัญที่เน้นเนี่ยนะครับคืออยากให้พวกเราทุกคนนั้นมีการรู้เนื้อรู้ตัวว่าชัยฏอนมารร้ายนั้นมันมาในรูปแบบที่หลากหลายที่เรานั้นมองไม่เห็นตัวเห็นมั้ยพี่น้องสังเกตไหมเอานิดหนึ่งสังเกตไหมว่าสุรอเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพูดสุรอนาฟก่อนนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงลงท้ายถึงมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะกุลอูซุบิร็อบบินนาสอันนาฟก็มนุษย์นะมาลิกินนาสก็ลงท้ายมนุษย์พระผู้ทรงเป็นผู้ปกครองของมนุษย์อิลาฮินาสพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งมนุษย์มินชัรินวัสวาซินคอนนาสอันนี้คนละความหมายมินชัรินวัสวาซินคอนนาสเนี่ยคอนนาสเนี่ยคือมันเข้าไปทำให้เราเนี่ยสงสัยไอ้นู่นไอ้นี่นะครับมันพ้องเสียงอย่างเดียวแต่ความหมายมันไม่ได้พ้องนะแล้วก็อัลลซีวัสวิสุฟีซูดูรินาสมาลงท้ายเหมือนกันว่ามันมาทำอะไรมันมาอยู่ในหัวอกของมากระซิบกระซาบอยู่ในหัวอกของมนุษย์ลงท้ายก็มนุษย์มีนั่นยินนติวันนัสก็มาจากยินแล้วก็มนุษย์ทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงพูดลงท้ายเนี่ยนะตรงนี้นักวิชาการตัฟซีรเขาให้ข้อสังเกตว่าทำไมอัลลอฮฺลงดูความเยะยะของอัลกุรอานทางด้านละฟัสของมันนะอัลลอฮ์ลงท้ายมนุษย์ลงท้ายด้วยซีนทั้งหมดเลยมีคำเดียวที่ไม่ได้แปลว่ามนุษย์ในซูเราะห์นี้แต่ก็ลงท้ายด้วยกับซีนและก็พ้องเสียงว่านาสดูความเยะยะของอัลกุรอานความเป็นมุอ์จิซาตของอัลกุรอานนะครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าพวกเราเนี่ยน่าจะต้องตั้งหลักในการที่จะศึกษาอัลกุรอานกันนะอย่างแรกเลยนะครับอยากบอกกับพวกเราว่าพวกเราภูมิใจเถอะว่ามุอ์จิซาตนะมีเต็มไปหมดเลยเวลาเราอ่านนะที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองนี่ก็ตั้งหลายอย่างแต่เหลืออย่างเดียวคืออัลกุรอานนบีมูซานบีอีซานบีอีซาเยอะไม่เยอะแต่พออัลเลาะห์เอานบีอีซากลับไปแล้วเป็นไงมุอ์จิซาตเหลืออะไรไหมไม่เหลือเลยเห็นไหมนบีมูซามีปราบพวกแซฮ์พวกไสยศาสตร์พวกมายากลปราบหมดเลยเพราะนบีมูซาตายไปแล้วเป็นไงมุอ์จิซาตก็กลับไปแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลกุรอานกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยพระองค์ทรงให้อัลกุรอานมาเนี่ยนะเป็นมุอ์จิซาต
มุอ์จิซาตนบีเนี่ยมีอย่างอื่นแต่ว่าก็ไปพอนบีตายก็กลับไปหมดแล้วแต่อัลกุรอานอัลเลาะห์ให้เหลือเพราะเราอย่าใช้มุอ์จิซาตของนบีเนี่ยเป็นมุอ์จิซาตที่ผิดประเภทเข้าใจมั้ยเพราะว่าอะไรล่ะมุอ์จิซาตก่อนเราดูคําว่ามุอ์จิซาตมันแปลว่าศักดิ์สิทธิ์อาจารย์บิดีนเราก็ใช้ผิดประเภทไงถ้าใช้ไปเหมือนกับมุอ์จิซาตของนบีมูซาเอาไว้กันไอ้นุ่นเอาไว้กันไอ้นี่ไอ้มั้ยเราใช้มุอ์จิซาตผิดประเภทเพราะว่าอัลกุรอานเนี่ยเป็นมุอ์จิซาตอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยให้กับเราแล้วก็เหลือเอาไว้ที่เราเนี่ยเราภูมิใจเถอะนะครับว่าเราจําเป็นที่จะต้องดูแลแล้วก็รักษาแล้วก็ศึกษาด้วยไม่ใช่รักษาอย่างเดียวนะเก็บใส่ตู้ไม่ได้อ่านนั่นน่ะรักษาดูแลรักษาเอาไว้ในตู้ไม่ได้อ่านเลยเพราะรอมฎอนที่เพิ่งเอาออกมาทีนึงใช่มั้ยเอาไว้ข้างนอกเดี๋ยวเปื้อนฝุ่นเอาไว้ไหนๆเอาไว้ในตู้พอรอมฎอนทีก็เอาออกมาอ่านอันเรียกรักษาเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาด้วยนะครับเราอย่าใช้อัลกุรอานนั้นเป็นมุอ์ญิซาตที่ผิดประเภทใช้เอาไปทายแล้วก็แปะเอาไว้ใช้เอาไปย่อแล้วก็แขวนเอาไว้แล้วก็ตั้งหน้ารถเอาแขวนหน้ารถเขามีของศาสนาอื่นเขาแขวนหน้ารถเราไปย่อของเราให้เล็กแขวนเอาไว้คือพวกเราเนี่ยต้องการที่จะทำให้เหมือนเขาทุกอย่างในขณะเดียวกันไม่มีใครสักคนที่อยากจะเหมือนเราไม่มีใครอยากจะเหมือนเราเลยนะคนที่ต่างศาสนานะไม่มีแต่เราอยากจะเหมือนเขาไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เวลาเสื้อเวลาเราเคยสังเกตไหมว่าพอเวลาวันอีดของพวกเราอ่ะเราใส่โต๊ะเนี่ยมีแขวนตั้งการเนี่ยตั้งการน้องจอกคู่ขวาเนี่ยเรื่อยไปจนแทบออกมินน่ะเพราะวันจะอีดเนี่ยมีไหมศาสนาอื่นเขาไปซื้อไม่มีอ่ะแต่ไอ้อย่างดอกที่มีเรือใบมีนกมีดอกไม้มีอะไรไหนไปแขวนเนี่ยพอเดือนเมษาคนมุสลิมก็ไปซื้อเอามาใส่ด้วยเห็นไหมอะไรที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยเราพยายามที่จะไปเหมือนกับเขาแต่ไม่มีใครเลยที่อยากจะเหมือนเราถ้าหากว่ามีคนที่คิดแล้วก็อยากจะเหมือนเราเนี่ยนะมาอยู่ใกล้ชิดกับเราเนี่ยนะคนเป็นมุสลิมเนี่ยเยอะกว่านี้แล้วก็ศาสนาอื่นเนี่ยเขากลัวศาสนาเรามากกว่านี้อีกนี่ขนาดอย่างนี้ยังกลัวเลยนะขนาดเราไปเอาแต่ของเขาเราไปเอาของเขานะเขาไม่ได้เอาเราเนี่ยเขายังกลัวเราเลยกลัวเห็นไหมออกมากี่คลิปมาออกมากลัวว่าศาสนาต่อไปที่เป็นศาสนาประจำศาสนาอันดับหนึ่งของโลกในอีกกี่ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นศาสนาอิสลามเขากลัวกันขนาดนั้นเห็นไหมทั้งที่ในความเป็นจริงเป็นไงคนฟังศาสนาก็เลือกฟังใช่เปล่าล่ะก็เลือกฟังบางคนไม่ฟังเลยไม่เลือกแต่ไม่ฟังเลยกูไม่รู้จะฟังใครถูกนะไอ้พวกนี้ก็ว่าอย่างนึงไอ้พวกนี้ก็ว่าอย่างนึงขนาดเรื่องยืนกันเนี่ยนะมันยังเอากันไม่ถูกเลยไม่รู้จะเอายังไงกูไม่รู้จะฟังใครไอ้มากูละหมาดที่บ้านกูไม่ไปสุราเห็นไหมอันนี้ก็เป็นอีกอะไรเป็นอีกข้ออ้างเป็นอีกเหตุผลหนึ่งของคนที่มันไม่เอามันไม่ใช่จะเอานะถ้าคนจะเอามันตัดสินใจได้แล้วมันควรจะทำยังไงละหมาดเนี่ยเขาทำยังไงมันฟังมันหาแล้วก็หาเหตุผลได้ว่าควรที่จะทำแบบไหนเพราะหะดีษนบีนะมีบอกเอาไว้หมดแล้วในแต่ละเรื่องประเทศไหนเมืองไหนตำบลไหนมีโรคก็ทำยังไงไอ้ที่ไม่มีโรคจะทำยังไงมีหมดเรื่องของศาสนาเรานะมีบอกไว้หมดในการปฏิบัติเพียงแต่เราศึกษากันให้ถึงก็แล้วกันเห็นมั้ยแต่ไอ้คนที่ไม่ไปอ่ะมันบอกว่ากูไม่รู้จะเอายังไงมันก็ไปเอาไอ้ตรงที่อะไรยังแย้งกันนิดๆนึงแค่นี้แหละเอามาเป็นข้ออ้างมึงกูไม่ไปเห็นมั้ยขาดฟาดีละไปอีกเท่าไหร่แต่คนที่เข้าใจในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของศาสนานั้นเขารู้แล้วว่าเขาจะต้องทำอย่างไรณเวลานี้เนี่ยเขาจะต้องทำยังไงนั่นแหละนั่นเหตุจากอะไรรู้ไหมก็ไอ้เซตันเนี่ยนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีอัลกุรอานเนี่ยอีกอันนึงที่เป็นมุอ์ญิซาตซึ่งถือว่าเป็นมุอ์ญิซาตคอลีดาเนี่ยขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีความภูมิใจว่าเราได้หลงเหลือนะมีอะไรเป็นมุอ์ญิซาตที่เราเนี่ยได้สัมผัสได้ได้ใช้อ่านได้ใช้ศึกษาได้ใช้ให้เรารู้เนี่ยทะลุทะลวงการเวลากลับไปเนี่ยอีกกี่พันปีเรารู้หมดเลยอัลเลาะห์เล่าเอาไว้ทั้งหมดตั้งแต่อัลเลาะห์ยังไม่ได้สร้างโลกจนกระทั่งโลกสลายข้างหน้าอีกเท่าไหร่อัลเลาะห์ก็บอกเอาไว้ในอัลกุรอานเพียงแต่ว่าเราเอามาอ่านและเราเอามาศึกษาเท่านั้นเพราะฉะนั้นณเวลานี้เนี่ยนะครับสิ่งที่พวกเราจะต้องทำกันก็คือว่าเราเอาอัลกุรอานที่เป็นมุอ์จิซาตเนี่ยออกมาแล้วก็พยายามขยันในการที่จะอ่าน
นี่มีเด็กคนนึงบอกว่าถามว่าทำไมอะครูซูรอตุลาอูซุบิร็อบบินนาสเนี่ยมันลงนาสนาสนาสหมดเลยเนี่ยจากข้อสังเกตของเด็กตรงเนี้ยพอเราไปเปิดอ่านนักวิชาการให้เหตุผลเอาไว้เต็มไปหมดเลยเพราะมนุษย์เนี่ยมันมีหลายอย่างหลายแบบด้วยกันไงอัลลอฮ์เลยลงท้ายเอาไว้ท้ายลงเอาไว้ไปดูสิเวลาในอัลกุรอานในซูเราะห์อื่นๆอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเรียกทรงนิดะทรงเรียกมนุษย์เรียกยาอัยยูฮันนาสอินนากอลักนากุมมินซะกะริวะอุนซายาอัยยูฮันนาสุตตะกูร็อบบะกุลละดีเรียกแบบรวมๆกว้างๆไว้โอ้มนุษย์เอ๋ยโอ้มนุษย์เอ๋ยโอ้มนุษย์เอ๋ยเห็นไหมครับอัลลอฮ์เรียกไว้นะเพราะมนุษย์มันมีหลายประเภทและในบางครั้งในบางอย่างเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาบอกเอาไว้เรียกนิดะแบบรวมๆว่ายาอายุฮันนาสยาอายุฮันนาสแล้วเนี่ยนะหลังจากที่เรียกแบบกว้างๆเอาไว้ทั้งหมดแล้วเนี่ยในบางอายะห์เนี่ยอัลลอฮฺบอกว่ามีนันนาซีเรียกมนุษย์อีกบางคนที่อัลลอฮฺใช้เรียกมาเรียกตั้งเยอะมาแล้วว่าโอ้มนุษย์เอ๋ยโอ้มนุษย์เอ๋ยเนี่ยนะฟังไม่ฟังไม่รู้เพราะอัลลอฮ์เรียกเอาไว้เนี่ยนะเพราะนั้นเมื่อเราอยากจะรู้ว่าอัลลอฮ์เรียกและอัลลอฮ์พูดอะไรกับเราเนี่ยเราต้องศึกษาอัลกุรอานแต่อัลลอฮ์มาเปิดเผยเอาไว้เยอะแยะเลยว่ามินันนาซีมัยยัตตะกิซุมินดูนิลลาฮิอันดาดายูฮิบบูนะฮุมกะฮุบบิลลาเห็นมั้ยนาสพูดถึงมนุษย์อีกว่าและส่วนหนึ่งจากมนุษย์เนี่ยนะอะไรยัตตะคิซูวะมินันนาซิมายัตตะคิซูมินดูนิลลาฮิอันดาดายว่าส่วนหนึ่งจากมนุษย์นะมีมนุษย์บางคนที่เอาสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์มาเท่ากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายูฮูยูฮิบบูนะฮุมกะฮุบบิลลาห์รักไอ้มนุษย์พวกเนี้ยรักของที่เอามาเท่ากับอัลลอฮ์มากกว่าเท่ากับอัลลอฮ์เอามาเท่ากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัชฮัดูฮุบบัลลิลลาห์นะแต่ว่าละดีนะอามานุอาชัดดูฮุบบัลลิลลาแต่คนที่อีหม่านเขารักอัลลอฮ์มากกว่าอะไรทั้งนั้นเห็นไหมเนี่ยในอายะห์นี้หลังจากที่อัลลอฮ์เรียกมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์จงกลัวอัลลอฮ์นะมนุษย์จงรู้นะว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์ขึ้นมานะมนุษย์นะเรียกยาอายุฮันนัสเยอะไปหมดเลยถ้าหากว่าเราอ่านอัลกุรอานเราไปเปิดดูในขณะเดียวกันอัลลอฮ์เรียกแล้วเนี่ยจะฟังหรือไม่ฟังก็ตามแต่อัลลอฮ์มาเปิดปุจฉาเอาไว้ทีหลังว่ามีนำนาซีมัยยะบูดูนัลลอฮ์อะลาฮัรฟินมีมนุษย์บางคนหน้าที่มันอิบาดะอะลาฮัรฟินไออะลาชักกินอิบาดะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบนความสงสัยเฮ้ยมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยจะเชื่อดีหรือไม่เชื่อไม่รู้ในละหมาดเนี่ยมารอให้เราละหมาดกันอยู่ให้เราอิบาดะห์กันอยู่เนี่ยนะถ้าตายไปแล้วไม่มีอะไรยุ่งเลยอัลลอฮ์พูดเอาไว้ที่อัลลอฮ์เรียกเอาไว้ในวามีนันนาสิวามีนันนาสเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอ้าวดูเนี่ยอัลลอฮ์วามีนันนาสิมายะบูดูนะมายะบูดุลลอฮะอะลาฮัฟฟินจากมนุษย์นั้นมีส่วนหนึ่งจากมนุษย์เนี่ยมีมนุษย์ที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นั้นอะลาฮัฟฟินอิบาดะห์แบบไหนอาลาชักกินยังสงสัยอยู่จะจริงหรือเปล่าเนี่ยครูตายไปแล้วจะได้เจอใครหรือเปล่าจะได้เกิดถ้าตายไปแล้วไม่มีอะไรไม่ได้ไปเจอใครเลยตายไปแล้วเป็นผุยเป็นผงเหมือนกับที่มุชริกูนบอกเห็นไหมอันนี้อัลลอฮ์กล่าวถึงมนุษย์ประเภทหนึ่งไอ้พวกนี้พวกสงสัยว่าจะจริงหรือเปล่ายังสงสัยในคำสอนอยู่ในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกอีกนะว่ามีนันนาซีมายัตตะกิซุมินดูนิลลาฮิอันดาดันบอกว่าและส่วนหนึ่งก็มีอีกมนุษย์บางคนที่อะไรยึดเอาสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์นั้นมาเป็นพระเจ้ามาคู่เคียงกับอัลลอฮ์อยู่ฮิบบูนะฮุมและไอ้มนุษย์พวกนี้รักของอื่นที่มันยกเอามาเท่ากับอัลลอฮ์นั้นนะกะฮุบบิลลาห์เหมือนกับรักอัลลอฮ์เลยไอ้มารักอัลลอฮ์แบบไหนขอไอ้นู่นขอไอ้นี่ขอจากอัลลอฮ์มันก็ไปขอจากสิ่งอื่นได้มีไหมมนุษย์ประเภทนี้มีไอ้มนุษย์ประเภทแรกที่อัลลอฮ์บอกล่ะมีไหมที่อิบาดะห์ไปด้วยแล้วก็สงสัยไปด้วยมีไหมมีก็อัลลอฮ์สร้างเราทำไมอัลลอฮ์จะไม่รู้อ่ะอัลลอฮ์ก็พูดเอาไว้ฟังทั้งที่ในอัลกุรอานนะอัลลอฮ์เรียกมนุษย์เอาไว้อ้าวอีกอายะห์นึงบอกว่ามีนันนาซีมัยยะกูลูอามันนาบิลลาฮิวะบิลยามิลอาคิรวะมาฮุมบิมุมินีนอัลลอฮ์บอกว่ามีบางคนจากมนุษย์มีไอ้มนุษย์บางคนยะกูลูนะมันชอบพูดว่าอามันนาพูดว่าฉันนี่ก็อีมานอามันนาบิลลาฉันอีมานกับอัลลอฮ์นะ
อามันนาบิลละวะบิลยาวมิลอาคิดแล้วฉันก็อีมานต่อวันสุดท้ายด้วยนะแต่อัลลอฮ์บอกไงว่ามาฮุมบิมุมินีนไอ้พวกนี้ไม่อีมานหรอกมีไหมมนุษย์ประเภทนี้มีเห็นไหมนี่ไงอัลลอฮ์สุตลาที่จะไปพอเวลาไปจบเนี่ยซูเราะห์อันนาสเนี่ยเป็นซูเราะห์สุดท้ายของอัลกุรอานอัลลอฮ์ลงนาสนาสนาสแค่เด็กมันถามว่าครูทำไมถึงอัลลอฮ์ถึงได้ลงมนุษย์ทั้งนั้นเลยเด็กที่มันเรียนภาษาอาหรับมันรู้นะเห็นไหมพอเราไปเปิดดูไอเราก็ไม่ใช่ว่ามีเวลาจะไปนั่งดูทั้งหมดนะพอเด็กมันถามทีไปดูทีนึงพอไปดูเราก็รู้ไงอัลลอฮ์ให้เนี่ยว่าเรารู้ว่าที่อัลลอฮ์พูดว่ามนุษย์เพราะมนุษย์มันมีหลายอย่างเพราะมนุษย์มันมีหลายอย่างและอัลลอฮ์ก็มาบอกว่าอย่างไงอย่างหนึ่งอิบาดะห์ไปด้วยสงสัยไปด้วยอย่างหนึ่งเป็นยังไงยึดอัลลอฮ์มายึดถืออัลลอฮ์ด้วยแต่ว่าก็ยึดถืออย่างอื่นด้วยมีไหมมีเนี่ยอย่างนี้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเป็นไงปากพูดว่าอีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อวันสุดท้ายแต่ไม่ได้อีมานมีไหมมีมนุษย์ประเภทนี้นี่ไงก็อัลลอฮ์สร้างพวกเรามาทำไมอัลลอฮ์จะไม่รู้อ่ะว่ามนุษย์นี่เป็นอย่างนี้มีหลายประเภทนะว่ามีนันนาสิไมยูยาดิลูฟิลลาฮิบีกอยดีอินมินเอามีไหมและจากมนุษย์บางส่วนจากมนุษย์เนี่ยไมยูยาดิลูฟิลลาฮิเถียงกันเรื่องของอัลลอฮ์บีกอยดีอินมินไม่มีความรู้สักทีมานั่งเถียงกันมีไหมอาจารย์บิดีนมีนี่ไงอัลลอฮ์สร้างมาทำไมไม่รู้อ่ะอัลลอฮ์บอกว่าเนี่ยเป็นวี่เป็นวันมาไม่ได้อะไรเลยว่ามีนันนาสบางคนจากมนุษย์นั้นไม่อยู่ยาที่ลูฟิลละเถียงกันโต้แย้งกันเรื่องของอัลลอฮ์แล้วก็เป็นยังไงบีกอยรีอินมินดีเถียงเนี่ยนะไม่ได้มีความรู้เลยไม่ได้อยู่บนบรรทัดฐานของความรู้เลยพอเราพูดพอเวลาเราพูดว่าเวลาตอนช่วงท้ายๆของกลางคืนเนี่ยเศษหนึ่งส่วนสามของยามค่ำคืนอัลลอฮ์จะลงมามันถามมันลงมายังไงอะไรลงมาทีนี้ก็เป็นคำถามที่พูดก็ตอบกันไอ้มาไอ้มาว่ามีคนบอกว่าอัลลอฮ์อยู่บนอะไรอัลลอฮ์อยู่บนอารัสอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนเป็นยังไงเถียงหมดทุกคณะเลยเถียงกันหมดเลยอยู่ที่ไหนไอ้มาบีกอยรีอิลมินหรือในบางอายะว่าลากีตาบินไม่มีหนังสือด้วยที่เถียงกันน่ะไม่มีหลักฐานไม่มีเขาเรียกไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของอัลกุรอานด้วยเอามาเถียงใช้อะไรใช้ปัญญาแล้วก็มานั่งเถียงกันเห็นไหมมีไหมมนุษย์ประเภทนี้อ่ะบุคคลีว่ามีไหมมีเห็นยังอัลลอฮ์ถึงได้ลงท้ายในตอนท้ายของอัลกุรอานว่าอะไรนาสนาสนาสกี่อายะละนาสหมดเลยเหมือนกับจะบอกว่ามนุษย์น่ะมีหลายประเภทนะแล้วที่สุดอัลลอฮ์ก็มาบอกอัลลอฮ์เรียกร้องยาอายุฮันนาสยาอายุฮันนาสยาอายุฮันนาสมีไหมมีเรียกเอาไว้และอัลลอฮ์ก็มาบอกว่าที่มันเรียกเอาไว้เนี่ยนะมีบางกลุ่มฟังมีไหมมีอ้าวกลุ่มที่ไม่ฟังล่ะมีไหมมีกลุ่มที่เถียงกันเรื่องของอัลลอฮ์แบบไม่มีวิชาการมีไหมมีนี่ไงก็เจ้าของเป็นคนบอกเองผู้ที่สร้างมนุษย์มาบอกเองเราจะไปเถียงกับใครอ่ะว่ามันพอมีนันนาสิไมอยู่ยาดิลูฟิลลาฮิบิกอยริอินมินเนี่ยอ้าววายัตตาบิอาคุลละชัยตอนิมมารีดแล้วก็ตามเซตันที่มันชี้ทางไปตามความรู้ไม่ได้มีอะไรเถียงตามที่เซตันมันวงการอะไรเถียงกันมันถามที่ล่ะเซตันเนี่ยมันหลอกเราอะนะจนกระทั่งว่าในที่สุดเราถามเราคุยกันเรื่องของอัลลอฮ์จนกระทั่งที่สุดมันให้เราถามว่าแล้วใครสร้างอัลลอฮ์จบไหมนะกิยามัตจบแล้วถ้าเจอแบบนั้นน่ะนี่นบีบอกว่าชัยฏอนมาหลอกเราให้เราถามไอ้นู่นก็ไอ้นี่ไอ้นู่นก็สร้างไอ้นี่ก็สร้างอัลลอฮ์สร้างนู่นอัลลอฮ์สร้างนี่ให้เถียงให้เราเถียงกันจนกระทั่งถามว่าแล้วอัลลอฮ์เกิดมาได้ยังไงพอถึงเรื่องนี้เป็นยังไงนี่ชัยฏอนทั้งนั้นเลยนี่ไงที่อัลลอฮ์บอกไว้ว่ามีมนุษย์บางคนที่โต้แย้งที่เถียงกันในเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยปราศจากความรู้ปราศจากวิชาการและตามการชี้แนะของชัยฏอนใจตันมันพาให้เราเถียงเราก็เถียงกันไปนะครับในขณะเดียวกันอัลลอฮฺสุบานอัตลาบอกว่ามีนันนาสิไมยัชรีนัฟซะฮุบติกออามารดอติลลาเราอยู่ในมนุษย์ประเภทไหนอัลลอฮฺสุบานอัตลาบอกว่าและก็มีมนุษย์บางคนเนี่ยไมยัชรีนัฟซะฮุอิบติกออามารดอติลลาคนที่ขายตัวขายชีวิตของเขาเพื่อหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอามนุษย์แบบนี้มีไหมมีแล้วก็ดูซิว่าเนี่ยยกมาแค่ 4-5-6 ประเภทเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกแต่จริงๆมีเยอะเลยนะพอไปกดไปเปิดดูเนี่ยนะ
ถามว่าขึ้นต้นว่ามีนันนาสเนี่ยบุคคลที่เราไปดูเนี่ยพืชเลยขึ้นมาว่ามีนันนาสมีนันนาสมีนันนาสเต็มไปหมดเลยเนี่ยนี่เอามาแค่6อย่างเนี่ยบอกว่าต้องการที่จะบอกว่าที่เด็กมันถามเนี่ยเรื่องของอัลกุรอานแล้วก็มันมาประจวบเหมาะกับเรื่องของเราที่เราพูดคุยกันวันนี้ว่าอัลเลาะห์ประทานซูเราะห์นี้มาเนี่ยว่าครูทำไมถึงพูดถึงมนุษย์เยอะเหลือเกินพอไปดูฮิกมะห์ที่บรรดานักวิชาการตัฟซีรเขาให้คำตอบในปุจฉาที่เด็กมันถามหรืออาจจะมีคนก่อนๆที่เขาเคยถามกันเอาไว้แล้วเพื่อเป็นข้อสังเกตให้เราให้ความสำคัญกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่ามันเป็นมุอ์ญิซะห์จริงๆนั้นเนื่องจากว่ามนุษย์นั้นมีหลายประเภทเห็นไหมมนุษย์มีหลายประเภทบางประเภทอิบาดะห์ก็สงสัยอิบาดะห์แต่สงสัยอัลลอฮ์ด้วยยึดถืออัลลอฮ์แต่ก็เอาอย่างอื่นมายึดถือด้วยบางประเภทเถียงกันเรื่องของอัลลอฮ์แต่ก็อะไรเถียงกันโดยที่ไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรก็เถียงด้วยแต่มีประเภทหนึ่งที่อัลลอฮ์กล่าวเอาไว้เนี่ยว่ามีนันนาซีมายัชรีนับซาฮุบะติกออามารดอติลลาว่ายังมีมนุษย์อีกบางกลุ่มบางคนจากพวกมนุษย์นั้นที่เขานั้นแลกชีวิตของเขาเพื่อความพอใจจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นที่ดูมาเนี่ยนะใน 5-6 ประเภทเนี่ยมีกลุ่มเดียวเท่านั้นแหละที่รอดมนุษย์กลุ่มเดียวเท่านั้นที่รอดก็คือคนที่หวังความพอใจจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาทำอะไรไม่ต้องไปหวังความพอใจจากคนอื่นบางทีจะมาฟังเนี่ยกลัวคนอื่นกลัวเดี๋ยวเขาบอกไปที่ไหนไปอาคารบินดาวูดอัลลอฮ์ไปกันดีแล้วไงไอ้พวกนี้ไปรวมกันดีแล้วเห็นไหมไปรวมกันดีแล้วอะไรเห็นไหมกลัวหวังความพอใจจากมนุษย์นั่นแหละไม่ไปนะบางทีมีอย่างนี้นะไปถ่ายรูปไปถ่ายผมเวลาไปไหนผมชอบโพสต์แล้วก็โพสต์อยู่กันได้ทุกคนแหละวันศิลป์อยู่ที่ร้านสบายด้านกับถ่ายกับอาจารย์ฟารีดเห็นไหมไปเจอวีลาหวังถ่ายก็วีลาหวังก็เป็นอะไรไปล่ะถ่ายได้หมดแหละคนมันก็ไปตั้งข้อสังเกตว่ามึงนี่เดี๋ยวก็อยู่กับตรงนู้นเดี๋ยวก็อยู่กับตรงนี้เห็นไหมไปอยู่กับคนนู้นเดี๋ยวก็ไปอยู่กับคนนี้จะเป็นอะไรไปล่ะเห็นไหมไอ้เรื่องสังคมเราก็พูดการเรื่องของสังคมไอ้เรื่องศาสนาเราก็ต้องเอาไว้เรื่องของศาสนาเพราะนั้นพอมาตรงนี้กลัวอะไรกลัวคนตรงนู้นไม่พอใจไม่หวังว่าถ้ามาตรงนี้แล้วอัลลอฮ์พอใจล่ะว่ามีนันนาซีมายัชรีนับซาฮุบติกออามารดอติลลามีมนุษย์บางคนที่ยอมที่จะอะไรแลกชีวิตของเขาเพื่อเอาความพอใจจากอัลลอฮ์แต่มีไหมคนที่แลกชีวิตเอาตามเอาแบบนี้เนี่ยมีเยอะไหมมีไม่เยอะหรอกเพราะว่าอะไรกลัวเพราะรู้แล้วบางทีรู้ในเรื่องหลักฐานอะไรถูกอะไรผิดจะทำความพอใจจากอัลลอฮ์แต่กลัวพวกจะไม่พอใจกลัวเดี๋ยวพวกไม่พอใจเนี่ยเห็นไหมแล้วเวลาตายเนี่ยเรานี่ยังไม่รู้เลยบางทีเราเนี่ยจะอยู่กับพวกแล้วพวกจะไปก่อนเราแล้วเวลาไปเนี่ยเวลากลับไปพอไปอยู่ในกูโบนเราเอาความพอใจของใครเนี่ยพี่น้องรู้ไหมถ้าเราไปอยู่ในกูโบนเนี่ยใครพอใจใครไม่พอใจไอ้พวกที่ไม่พอใจเราเนี่ยเวลาอยู่ในกูโบนไปนอนกับเราหรือเปล่าเปล่าหรือมันพอใจที่เราทำเราตายไปแล้วเนี่ยเราโดนตีตูมอยู่มันเจ็บเรื่อยหรือเปล่าเปล่าแต่เราก็ยังไปทำสิ่งต่างๆเพื่อให้มันพอใจแลกเอาความไม่พอใจของอัลลอฮ์ทำให้อัลลอฮ์โกรธนะเอาแต่ให้เพื่อนพอใจนะเราคิดถูกและเราคิดผิดเพราะนั้นอัลลอฮ์ของตาลาถามอีกถามมนุษย์เนี่ยส่วนมากเลยเนี่ยนะถามว่าอักษรุฮุมลายักกิลูนมากมายจากมนุษย์เขาไม่มีปัญญาอันนี้ก็พูดถึงมนุษย์อีกแล้วนะว่าอักษรุฮุมลาไรลายะละมูนส่วนมากของมนุษย์นั้นไม่รู้ว่าอักษรุฮุมลายัชกูรูนส่วนมากของมนุษย์ไม่ขอบคุณอันนี้พูดถึงอะไรพูดถึงส่วนมากของมนุษย์ลายักกิลูนเห็นไหมเพราะนั้นมนุษย์ต้องรำลึกและมนุษย์ต้องคิดแล้วว่าทุกวันนี้เราทำความพอใจให้กับมนุษย์แต่เราจะต้องกลับไปอยู่กับอัลลอฮ์ที่สุดเราต้องกลับไปไหนมีหลายคนไหม ที่ทำใช้ชีวิตอยู่บนนี้เนี่ยด้วยกับความพอใจของมนุษย์แต่ต้องกลับไปสู่ความโกรธกิ้วของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่รู้ตัวพอถึงเวลาต้องไปยังไม่ทันทำให้อัลลอฮ์พอใจต้องไปอยู่กับอัลลอฮ์แล้วทุกวันนี้ที่อยู่เอาใจมนุษย์เอาใจเพื่อนบ้านแต่ว่าไม่เอาใจไม่ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ริดอเพราะนั้นอัลลอฮ์เลยบอกเอาไว้ว่ามนุษย์มีหลายแบบมนุษย์มีหลายอย่างว่ามีนันนาซีนะอย่างสุดท้ายเนี่ยว่ามีนันนาซีมายัชรีนับซาฮุบติกออะมารดอติลลามีมนุษย์อีกกลุ่มนึงที่เป็นบางคนที่เขานั้นเรียกขอความอะไรขอความพอใจจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมครับเพราะนั้นฝากกับพี่น้องนะว่าให้เราพยายามศึกษาอัลกุรอานเยอะ
คุยกับอาจารย์อับดุลฮะลีมละนะว่าถ้ามาคุยกันก็จะพยายามเอาอัลกุรอานมาคุยกันแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยได้ตั้งข้อสังเกตได้เห็นว่าอัลกุรอานเนี่ยอัลเลาะห์ประทานมาเนี่ยนะมันเป็นมุอ์ญิซะห์จริงๆที่เราจะรักและเราจะใช้ชีวิตคุกคีอยู่กับมันให้มากที่สุดและอย่าเอากุรอานไปใช้ให้ผิดประเภทเอาไปใช้เป็นของขลังให้มากเอาไปใช้ถ่ายแล้วก็แปะนู่นแปะนี่นะแต่อัลกุรอานที่อัลเลาะห์พูดเอาไว้นั้นใช้คำว่ากอรออาทั้งหมดเลยที่จะเป็นผลนะมันกอรออาฮัฟฟันนะใครก็ตามที่อ่านอักษรหนึ่งอักษรใดจากอัลกุรอานนั้นอัลลอฮ์จะใช้คำว่ากอรออาไม่ได้ใช้คำว่าอัลละก็เลยเอาไปแปะเอาไปติดไม่ได้ใช้แบบนั้นเลยเพราะเราอย่าไปใช้ผิดประเภทเพราะนั้นพอเวลาเราอ่านเรารู้แล้วเนี่ยเรารู้ไหมว่าถ้าเราอ่านแค่อายะกุรซีหรือว่าเราอ่านสองอายะสุดท้ายของซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยไม่มีอะไรที่จะทำลายทำร้ายเราได้เลยมาจากบนฟ้าซูเราะห์บะเกาะเราะห์ก็คุมเราไว้ปกปิดกั้นเราเอาไว้เนี่ยเหมือนกับกอรากอยาบาตานกอยาใหญ่กอยาบายานเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นอะไรสามารถที่จะปกป้องดูแลเราเราใช้แบบนี้ก็คือต้องอ่านอัลกุรอานแล้วที่ดีที่สุดที่เราจะเพิ่มศรัทธาของเราก็คือศึกษาอัลกุรอานนะเพราะอัลกุรอานเป็นมุอ์ญิซะห์ชิ้นเดียวที่เหลืออยู่บนโลกนี้ให้เราศึกษานะครับก็ฝากกับพี่น้องเอาไว้ที่สำคัญที่สุดก็คือเนี่ยที่เราได้อ่านกันตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับว่าการป้องกันชัยฏอนมารร้ายยินที่เราไม่เห็นตัวชัยฏอนอัลเลาะห์อ่านของซูเราะห์นี้การกระทำการเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องของเสน่ห์เล่ห์คนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ฝากกับพี่น้องเอาไว้เพียงแค่นี้นะขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงให้กับพวกเราทุกคนนะครับมีคำถามไหมครับไม่มีแล้วนะเดี๋ยวเตรียมตัวไม่รู้ว่าเขาเลิกกันปั่นไหนเพราะไม่เคยอยู่ตอนเลิกอาจารย์มีดีไม่เคยอยู่ถึงเลิกนะเอาแค่นี้นะเอาแค่นี้แล้วกันครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู